ิ้ลธนพลโพสต์ขอยุติเส้นทางฆราวาสเตรียมบวชทดแทนคุณพร้อมปรับปรุงตัวเองใหม่หลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจากแฟนสาวสำหรับนักแสดงหนุ่มเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นข่าวดังใหญ่โตทำร้ายแฟนสาวนิวเอลเด้งจนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นแจ้งความเอาผิดสุดท้ายทั้งคู่ก็มาเคลียร์ใจกันผ่านรายการดังและคืนดีกันในที่สุดซึ่งหนุ่มเติ้ลเปิดเผยว่าจากนี้จะดูแลรักษาโรคซึมเศร้าของตัวเองและตัดสินใจพึ่งทางธรรมเตรียมบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่จริงๆเข้าวัดก่อนครับต้องเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมก่อนเลิกบวชไม่สำคัญสำคัญที่เลิกศึกมากกว่าครับผมกะว่าจะเข้าปลายเดือนนี้ครับล่าสุดหนุ่มเติ้ลได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีระบุว่าข้าพเจ้านายธนพลขอยุดเส้นทางบนคราวาสทุกอย่างเพื่อสานต่อปณิธานที่แน่วแน่ในการบวชให้เข้าถึงพระธรรมหมอยย่างแท้จริงเพื่อทดแทนคุณของบิดามารดาหลังบวชยังรับงานอยู่นะครับแฮ่